แล้วผมลงคอมพิวรีสอร์ทครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมา20วันซ้อมอยู่ที่กรมรบพิเศษที่5อยู่ที่ไหนค่ายทหารอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อ๋ออยู่ที่นู่นเลยตอนนี้ก็คือไปอยู่ที่นู่นเป็นทหารด้วยเนาะมาลดน้ำหนักที่พิจิตรอ๋อก็แล้วมาลดที่นี่กี่วันได้ประมาณ4 วัน 4 วันแต่อยู่แล้วอย่างอยู่ที่นู่นมีใครไปคู่บ่าวสาวมาที่เชียงใหม่มีเพื่อนเพื่อนที่เป็นนักมวยที่เป็นทหารยืนนั่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ29สูงเท่าไหร่ครับ165น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้น้ำหนักปล่อย100เป็นกิโล61 62ครับมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอน้องนะฟ้าประธานไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยได้ศึกษาเคต่อยน้องมั้ยยังดูอยู่ครับน้องมวยสไตล์เมื่อเขามีศอกวันนี้มาเจอน้องเนี่ยว่าเกวางแข็งไงดิก็บังมาโต้ก็เก็บอาวุธเขาอยู่เราไปตามสไตล์เราเลยนะล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อย RWS ครับอ๋อไปต่อย RWS เป็นไงบ้าง3ยกชนะชนะมาเวทเท่าไหร่ RWS 122 122แล้วอย่าง5ยกที่ต่อยไว้อะต่อยไว้ไหนล่าสุดก่อนไปอาร์ไทยแลนด์เวทไทยแลนด์ที่ที่สารคามสารคามเวทเท่าไหร่วันนั้น123 123เวทนี้เลยเป็นไงชนะเลยไหมชนะชนะเหมือนกันอาร์เวทนั่นก็ชนะเหมือนกันวันนี้ก็123เหมือนเดิมนะ5ยกถ้าเกิดเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินประมาณ2ปอนด์ได้ก็คือเหมือนวิ่งอะเนาะยืดเส้นยืดสายยามเช้าร่างกายตอนนี้เป็นไงก็ร่างกายดีเต็มร้อยทรงบุญแข็งแรงกับพอมาชนะใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณ5โล5โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ60คนจังหวัดกำแพงเพชรฝากเชิญแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวกำแพงเพชรแล้วก็กรมรบพิเศษช่วยเชียร์ด้วยวันนี้เต็มที่ครับวันนี้คู่เอกช่องทูขอโชคดีครับครับสวัสดีครับพ่อประธานแฟนสายสีครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับ3วันแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่หัวหินอยู่ที่เดิมเลยแล้วที่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อนเราบ้างอ่ะก็มีพี่เงินทองมีนกชายมีเพื่อนพี่น้องในค่ายช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ23สูงเท่าไหร่166น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้61ครึ่งมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่นะคุณลงครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมต่อยเขายังศึกษามาเขามวยสไตล์มวยไทยวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผนดีก็เดี๋ยวไปแต่ตามตายเรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุบัติบนเวทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ที่รังสิตนี่เหรอวันนั้นต่อยกับสายเลือดเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้แพ้คะแนนครับเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่น่าจะเวทนี้มั้ง123ได้เหรอวันนี้ก็123เหมือนเดิมถ้าเกิดเข้าช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนะครับประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินไม่เกินก็คือมาวิ่งอะนะยืดเส้นยืดสายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมพร้อมเอาชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับไม่ได้คุมรถปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ100กว่าคนจังหวัดศรีสะเกษเด็กศรีสะเกษเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราครับก็จะไม่เต็มที่อันนี้ขอโชคดีมาครับ